รถยนต์อีโคคาร์กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหลังจากโตโยต้าแนะนำยาริสเอทีฟก่อนหน้านี้นับว่ามีกระแสตอบรับจากชาวไทยเป็นอย่างดีและเพื่อต่อยอดความสำเร็จของรถยนต์นั่งขนาดเล็กโตโยต้าได้ทำการเปิดตัวยาริสเมดิเชนใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงและมาพร้อมความปลอดภัย Toyota Safety Sense Toyota Yaris มียอดขายรวมในประเทศไทยมากถึง 418,000 คันนับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาและยังเป็นแชมป์ยอดขายอันดับ1ในไทยเมื่อปีที่แล้วในกลุ่ม Eco Car Hatchback สำหรับ Yaris Manition ใหม่มี3ส่วนหลักในการพัฒนาดังนี้อันดับแรกคือการดีไซน์จะเห็นได้ว่าหน้าตามีการออกแบบใหม่เทรนหัวคอน Hammerheadพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ผสานไฟ Daytime Running Light LED ด้านหลังจะได้กันชนท้าย Diffuser Style พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์นอกจากนี้ยังมีสีเทาใหม่ซีเมนต์เกรย์เมทัลลิกและมีตัวถังทูโทนให้เลือกรวมถึงภายในหุ้มเบาะนั่งใหม่มีหลากหลายแบบให้เลือกเช่นกัน 2. ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยได้แก่ความปลอดภัย Toyota Safety Senseแม้ว่าจะเป็น Blind Spot Monitor เตือนวัตถุตัดผ่านด้านหลังมีกล้องมองภาพรอบคันภายในมีหน้าจอขนาด7นิ้ว8และ9นิ้วและแต่รุ่นย่อยพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB Type C และ3ความคุ้มค่าโดยอุปกรณ์ที่ใส่มาให้ทุกรุ่นได้แก่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ล้ออัลลอยขนาด15นิ้วเสาอากาศครีบฉลามช่อง USB Type C เสียงแตรแบบใหม่และมีหน้าจอสัมผัสทุกรุ่นในส่วนขุมพลังจะเป็นแบบเดิมนะครับคือเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตรให้กำลัง92แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด109นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVTi รองรับน้ำมัน E20 สำหรับราคาจำหน่าย Toyota Yaris ใหม่เริ่มต้นจากรุ่น Sport ราคา 559,000 บาทรุ่น Smart 619,000 บาทรุ่น Premium679,000 บาทและรุ่นพรีเมียม S ราคา690,000บาทนอกจากนี้มีชุดแต่งให้เลือกอีก3แบบได้แก่ Lusso ราคา 19,990 บาท Presto ราคา 16,500 บาทและ Kero ราคา 9,690 บาทซึ่งสามารถผ่อนรวมกับค่างวดได้เลยนะครับ